๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลานายเงียบมอบทุนการศึกษาเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงรัชกาลที่10ข่าวประชาสัมพันธ์วันที่28กรกฎาคม2567 13:09 น.ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลานายเงียบจัดกิจกรรมเปิดโรงทานแจกฟรีก๋วยเตี๋ยวรางวัลมิชลินพร้อมมอบทุนการศึกษานักเรียนเรียนดีประพฤติดีและถ่ายชีวิตโคกระบือเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษาวันที่28กรกฎาคม67ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลานายเงียบสาขาพุทธมณฑลสาย4นายสมชาติสาลีพัฒนาเจ้าสวงเงียบเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลานายเงียบเผยว่าร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลานายเงียบตำนานความอร่อย50ปีมิชลินบิบกูมองปี2021ถึง2024 4ปีซ้อนมิชลินไทยแลนด์2021ถึง2024ซึ่งมี2สาขาถนนบางขุนนนท์และพุทธมณฑลสาย4ขอเชิญชวนลูกค้าและประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบวันที่28กรกฎาคม2567นายสมชาติสาลีพัฒนานายเงียบกล่าวว่าร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลานายเงียบได้จัดกิจกรรมในการเปิดร้านให้ประชาชนทั่วไปเข้ารับประทานก๋วยเตี๋ยวฟรีตั้งแต่เวลา 9:19 น.ถึงเวลา 16:00 น.จากนั้นเวลา 10:09 น.มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนประพฤติดีในพื้นที่จังหวัดนครปฐมและกรุงเทพมหานครโดยจะมีการร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีโดยพร้อมเพรียงกันเวลา 10:39 น.คณะสงฆ์วัดไผ่ล้อมนำโดยพระครูปลัดสิทธิวัตรหลวงพี่น้ำฝนเจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อมเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลจากนั้นเวลา 12:00 น.พิธีถ่ายชีวิตโคกระบือจำนวน10ตัวซึ่งจะมีการร่วมบุญเข้าร่วมโครงการสวดเผาฟรีวัดไผ่ล้อมและก่อสร้างองค์พระยูลายณศาลเจ้าพ่อนาคราชจันเสนและร่วมสร้างโรงพยาบาลกับอาจารย์แห้วหมอดูเทวดาจังหวัดนครสวรรค์ไผ่ลิกยันพอปอชอรอไร้ความขัดแย้งชี้ปล่อยเพลงลุงป้อมจัดทำโดยบุคคลไม่เกี่ยวกับพรรคการเมืองวันที่28กรกฎาคม2567 20:25 น.ไผ่ลิกยันพอปอชอรอไร้ความขัดแย้งทำงานไปในทิศทางเดียวกันชี้ปล่อยเพลงลุงป้อมเป็นเพียงการจัดทำโดยบุคคลไม่เกี่ยวข้องกับพรรควันที่28กรกฎาคม67นายไผ่ลิกสอสอกำแพงเพชรพรรคพลังประชารัฐพอปอชอรอในฐานะกรรมการบริหารพรรคให้สัมภาษณ์ถึงกระแสข่าวความขัดแย้งภายในพรรคว่าเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงสอสอทุกคนของพรรคพอปอชอรอยังอยู่ภายใต้การนำของพลเอกประวิตรวงสุวรรณหัวหน้าพรรคและรอ.ธรรมนัสพรหมเผ่าเลขาธิการพรรคโดยมีการทำงานที่ไปในทิศทางเดียวกันและพวกเราปฏิบัติหน้าที่ส.ส.ด้วยความตั้งใจเพื่อขับเคลื่อนนโยบายที่เป็นประโยชน์โดยยึดโยงกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่เป็นหลักนายไผ่กล่าวว่าที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันพรรคพอปอชอรอได้ผลักดันนโยบายต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนไม่ว่าจะเป็นบัตรสวัสดิการประชารัฐที่ทำมาตั้งแต่ปี2562หรือจะเป็นโครงการล่าสุดอย่างการเปลี่ยนสปก.เป็นโฉนดที่ดินเพื่อการเกษตรโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวไร่ละ 1,000 บาทซึ่งล้วนแต่เป็นโครงการที่พี่น้องประชาชนให้การตอบรับและสอบถามถึงความก้าวหน้าที่ประชาชนจะได้รับอย่างวันนี้
เดินไปตรงไหนก็มีแต่เสียงอยากให้โครงการไร่ละ 1,000 กลับมาโดยเบื้องต้นได้หารือถึงแนวทางดำเนินนโยบายดังกล่าวหากเกิดปัญหากับราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำก็จะผลักดันให้มีโครงการไร่ละ 1,000 ออกมาอีกแน่นอนส่วนกรณีที่มีสมาชิกพรรคได้โพสต์เพลงที่เกี่ยวข้องกับพลเอกประวิตรออกมาทั้งสองเพลงเหมือนต้องการเกาะกระแสของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหรือไม่นั้นซึ่งเรื่องนี้ถือว่าเป็นดำเนินการส่วนตัวซึ่งบุคคลดังกล่าวไม่ได้ร่วมอยู่ในฝ่ายบริหารของพรรคเป็นหนึ่งในสมาชิกพรรคพลังประชารัฐเท่านั้นดังนั้นการกระทำดังกล่าวตนไม่ได้รับรู้ด้วยซึ่งเท่าที่ทราบก็ไม่น่าจะมีการถามและผ่านความคิดเห็นของคณะกรรมการบริหารพรรคด้วยจึงไม่สามารถตอบได้ถึงจุดประสงค์ของทั้งสองเพลงนั้นการเคลื่อนไหวของพรรคพปชรในทิศทางที่เป็นกิจกรรมทั้งทางการเมืองและการขับเคลื่อนนโยบายทั้งในส่วนฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารขอให้ฟังข้อมูลการสื่อสารจากทีมโฆษกของพรรคเท่านั้นเพราะการทำงานพรรคการเมืองมีลำดับและขั้นตอนในการกลั่นกรองหากเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพรรคก็ควรที่จะผ่านความเห็นชอบของกรรมการบริหารพรรคก่อนคงไม่สามารถไปยึดโยงกับความคิดเห็นของคนคนเดียวได้และผมเชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นพรรคการเมืองใดก็น่าจะมีแนวทางการทำงานเป็นเช่นนี้เหมือนกันการทำงานกับคนหมู่มากสิ่งสำคัญคือการเคารพซึ่งกันและกันนายไผ่กล่าว อรวรรณพลาดท่าพายลูกเด้งยูเครนจอดรอบแรกปิงปองโอลิมปิกเกม2024ปารีสเกมวันที่28กรกฎาคม2567 18:01 นการแข่งขันเทเบิลเทนนิสโอลิมปิกเกม2024ที่เซาปารีสอารีนากรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเมื่อวันที่28กรกฎาคมไฮไลท์อยู่ที่ประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกหรือรอบ64คนทิพย์อรวรรณภารนังมืออันดับ36ของโลกลงสนามพบมาการีตาเปซอตสกามือ85ของโลกจากยูเครนเกมแรกทิพย์เครื่องยังไม่ร้อนทำพลาดเองบ่อยทำให้แพ้ไปก่อน 2-11 แต่หลังจากกลับมาตั้งสมาธิอรวรรณตีได้เหนียวแน่นมากขึ้นพร้อมกับเล่นได้อย่างดุดันเอาคืน2เกมรวด 11-9 11-9 อย่างไรก็ตามหลังจากนั้นลูกเด้งยูเครนกลับมาอยู่ในฟอร์มที่ดีขึ้นพยายามตียื้อเล่นเหนียวบ้างทำให้อรวรรณตีเสียเองก่อนที่อรวรรณจะพ่ายไป 6-11 4-11 โดนนำ 2-3 เกมเข้าสู่เกม6อรวรรณที่แม้จะตามหลังสามารถฮึดกลับมาโจมตีและทำแต้มแซงเก็บเกมนี้ไปได้ 11-7 กลับมาเสมอกัน 3-3 ต้องเล่นเกมตัดสินก่อนสุดท้ายจะเป็นสาวยูเครนที่แน่นอนกว่าเอาชนะไป 11-5 สรุปทิปอรวรรณพลาดท่าพ่ายมาการีตาเปซอตสกา 3-4 เกม 2-11 11-9 11-9 6-11 4-11 11-7 5-11 จอดเพียงแค่รอบแรกส่วนเปซอตสกาผ่านเข้าไปพบกับซัสซ็อกซ์เบอร์นาเดตเต้จากโรมาเนีย